เพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้ถูกต้องคือไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะในวันนี้วันที่25เมษายนนะคุณผู้ชมนะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังพุ่งไม่หยุดวันนี้นะวันเดียวเนี่ยดับไปถึง11รายรวมแล้วเสียชีวิตตอนนี้นะคะ140รายค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะจำนวนยังเป็นหลักพันอยู่ถูกต้อง 2,438 รายโดยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ138รายยืนยันค่ะสะสมพุ่งไปถึงเนี่ยนะคะยอดสะสมเนี่ย 55,460 รายแต่รักษาหายเนี่ยนะคะ547รายค่ะซึ่งแน่นอนตอนนี้กับกลายไปว่าเราจะตามข่าวกันว่ามีใครอายุเท่าไหร่เสียชีวิตยังไงใครติดอยู่ที่บ้านเราอยากส่งกำลังใจให้เต็มที่แต่วันนี้ตกมันบันเทิงเล่าเป็นข่าวบันเทิงขอพูดถึงคนในวงการบันเทิงกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนักคอมเชิญยิ้มนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคือหลายคนเป็นห่วงแล้วก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะเยอะเลยแหละเยอะเลยใช่ไหมซึ่งอ่ะหลายๆคนเป็นห่วงเพราะนักคอมเนี่ยนะคะมีอาการคือปอดติดเชื้อและมีภาวะไตวายค่ะแล้วก็น้องไอซ์พี่ไอซ์เนี่ยเขาก็บอกกับทีมข่าวตกมันบันเทิงผ่านทางโทรศัพท์นะคะว่าตอนเนี้ยคุณพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีและรักษาอาการคุณพ่อเนี่ยคือตอนเนี้ยรักษาตามขั้นตอนอยู่นะคะต่อมาเมื่อวานนี้นะคะนครมได้ย้ายโรงพยาบาลนะคะจากโรงพยาบาลวิภารามเนี่ยนะคะไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาจากกรีนฤบดินทร์นะคะซึ่งนายแพทย์ไพบูลย์เอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามที่แจ้งสาเหตุที่ต้องย้ายนครมว่าเหตุผลที่ต้องย้ายนครมเพราะเป็นคนที่สูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวหลายอย่างและตรวจเจอเชื้อโควิด-19 ช่วงแรกอาการยังไม่มากก็ไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งในเครือของเราแต่ปอดมีอาการอักเสบมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นจึงได้ย้ายมาที่โรงพยาบาลวิภารามนั่นเองนะคะซึ่งทางที่เนี่ยมีห้อง ICU ความดันลบก็คือ ICU Negative Pressure Room เนี่ยนะคะอยู่12เตียงซึ่งตอนนี้เต็มหมดแล้วนะคอมเข้ามาในจังหวะที่ว่างพอดีพอว่างเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็ดูปรากฏว่าจากที่ให้ยาให้อะไรไปแล้วแต่อาการนะคอมก็ทรุดลงอีกเราจึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใส่เครื่องช่วยหายใจซ้ำร้ายเมื่อวานนี้ยังมีภาวะของไตวายเฉียบพลันขึ้นมาอีกนะคะเราจึงต้องฟอกเลือดแบบฉุกเฉินค่ะแต่หลังจากที่ฟอกเลือดก็ดีขึ้นคราวนี้เราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรต่อไปได้บ้างนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราสามารถทำได้เต็มที่แล้วเราก็คิดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือพวกเครื่องมือต่างๆยกตัวอย่างเช่นเครื่อง ECMO นะคะหรือ Extract Corporeal Membrane Oxygenation นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดอาจจะต้องใช้หรือไม่ยังไม่ทราบแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าถ้าต้องถึงตรงนั้นถ้าต้องหามันจะช้าไปเราก็เลยติดต่อไปทางโรงพยาบาลศิริราชปรากฏว่าเตียงเต็มที่ไหนก็เตียงเต็มไปหมดโชคดีที่โรงพยาบาลรามาจากกรีนฤบดินทร์เป็นจังหวะที่คนไข้ออกไปพอดีเราก็เข้าไปได้พอดีเป็นจังหวะของการรีเฟอร์รีเฟอร์คือการย้ายผู้ป่วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมปกติเป็นเรื่องปกติระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันถูกต้องค่ะทางนี้คุณหมอเขาก็เลยเห็นก็คงจะเห็นดราม่านั่นแหละก็เลยออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าใจนะว่าอยากทำความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือระบบสาธารณสุขเราไม่ได้เลือกจะเป็นรัฐหรือเอกชนแต่พอถึงเวลาที่ต้องทำตามศักยภาพให้ได้มากขึ้นเนี่ยให้ได้เต็มที่กับคนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับทุกคนทุกชีวิตมีค่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดและให้รอดปลอดภัยนั่นเองอันนี้เลยอยากจะขอชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับในเรื่องของเส้นสายในเรื่องของอะไรเลยเป็นเรื่องของทางคลินิกล้วนๆขอบคุณครับนี่ไงเกี่ยวกับเรื่องดราม่าจริงๆดราม่ามันมีหลายอย่างแต่เนี่ยคือตอบได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นดราม่าที่ถามว่าแล้วโรงพยาบาลเก่าไม่น้อยใจเหรอโรงพยาบาลเก่าก็ออกมาพูดออกมาพูดเองอันนี้โรงพยาบาลเก่าออกมาพูดเองถูกต้องค่ะแล้วไปที่ใหม่ทำไมถึงได้ย้ายอย่างงู้นอย่างนี้คือต้องคุยในเรื่องของอาการที่หนักขนาดไหนและเครื่องมืออันนี้เป็นคำพูดจากคุณหมอโดยตรงเลยนะคะแล้วนี่ก็เลยเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ก็แล้วกันเพราะอย่างที่ได้ยินแล้วนะเตียงค่อนข้างจะเต็มนะคุณผู้ชมเต็มหมดแล้วแหละเต็มหมดแล้วนะก็ต้องถ้าสมมติว่าใครจะย้ายไปไหนเนี่ยก็คงต้องรอก็เหมือนที่พี่หนุ่มเขาออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตั้งแต่มีดราม่าเนี่ยหลายๆคนก็ชี้เป้าบอกพี่หนุ่มลองเล่าเรื่องนี้หน่อยพี่หนุ่มก็บอกว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเช่นอ่ะ
อย่างที่คุณหมออธิบายเลยว่าเครื่องของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะถึงเวลาแล้วเกิดต้องใช้จริงๆมันอาจจะช้าและอาจจะไม่ทันก็ต้องทำการรีเฟอร์แล้วรีเฟอร์ไปไหนรีเฟอร์ก็คือรอจนกว่าโรงพยาบาลไหนจะมีที่ให้ถึงจะได้ย้ายใช่ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เส้นสายใดๆเพราะเตียงมันเต็มก็คือเต็มจริงๆถูกต้องมาถึงอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะคะอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติค่ะอัปเดตอาการล่าสุดนะคะจากคนใกล้ชิดค่ะเปิดเผยว่าอาต้อยยังคงมีอาการปกติไม่เปลี่ยนแปลงทานอาหารได้เยอะขึ้นมีไอนิดหน่อยไม่เยอะดูสดใสขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้หมอก็ให้ยารักษาทุกวันค่ะดูอาการแล้วก็สังเกตอาการไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและจะสู้นะคะรวมถึงจะพยายามแข็งแรงให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะส่วนพี่อีฟกับลูกชายนะคะก็อัปเดตอาการโควิดว่าจริงๆเนี่ยแม่ต้องออกวันที่26นี้แล้วแต่ต้องอยู่กับมีบุญจนถึงวันที่29ถึงจะได้ออกไปด้วยกันเพราะคุณหมอเนี่ยต้อง follow up นะคะซึ่งจะต้องfollow ของน้องเนี่ยจนครบ14วันตามกำหนดนะคะเพราะว่ามีบุญเนี่ยตรวจเชื้อที่หลังคุณแม่อีฟนะคะซึ่งตรวจวันที่15ผลตรวจปอดล่าสุดก็คือมีบุญผลปกติแม่ก็ปกติค่ะแม่ล่ะเห็นแม่ก็ไปตรวจโควิดมาเหมือนกันที่ไปตรวจเนี่ยของบุ๋มเนี่ยคือเนื่องจากว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปเจอคนกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากับการไปสัมผัสใครหรืออะไรยังอะไรยังไงนะคุณผู้ชมยังใช้ชีวิตที่กาดไม่ตกอย่างปกติแต่เพียงแต่ว่าที่ต้องไปตรวจเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดค่อนข้างจะเยอะบางสตูดิโอเขาก็มีการขอใบตรวจถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปทำงานข้างในนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการปลอดภัยอ่ะเพราะว่าถ้าติดทีนอย่างในการทำงานเนี่ยมันก็มีชีวิตเนี่ยตรงนี้กันหลายคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อที่น้ำตาไหลเลยเขาจะต้องล้วงเขาค่อนข้างจะลึกแต่ถามว่าอะไรยังไงไหมเหมือนกับตอนตรวจไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันที่เขาจะต้องสวอปคุณหมอพยาบาลจะต้องสวอปเข้าไปถึงโพรงจมูกด้านในเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยก็บุ๋มจำเป็นต้องไปตรวจเพราะว่าอันนี้เป็นการขอมาจากสตูดิโอเหมือนกันค่ะแพทย์ก็ตรวจเพราะว่ารายการก็ขอมาเหมือนกันเพื่อความสบายใจตรวจเสร็จแล้วก็อ่ะโอเคสบายใจนะคือยิ่งทุกคนอยู่บ้านรายการทีวียังต้องมีอยู่อันนี้พูดกันแบบเปิดใจรายการทีวีเราต้องให้ความบันเทิงให้ข่าวสารนำเสนอข้อมูลเราหยุดงานกันไม่ได้แต่เพื่อความสบายใจของการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเราจำเป็นต้องมีใบก็เลยไปตรวจเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่ายังไงก็ตามกาดต้องไม่ตกยิ่งพอรู้ผลตรวจว่าเฮ้ยเรายิ่งไม่เป็นนะเรายิ่งรู้สึกโหที่ผ่านมาเรามาถูกทางแล้วแล้วต่อไปเรายิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะมันเหมือนมันใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นทุกทีนั่นเองค่ะคุณผู้ชม